ี้นะครับโดยรวมก็รูปแบบเกมก็ดีในเซตแรกดีมากๆเลยแล้วก็เราสามารถชนะเขาในเซตแรกแต่ว่าเซต2เราเริ่มมีการแบบว่าผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็บวกกับเขามีการเปลี่ยนเกมในการเล่นแล้วก็เราก็ไปพลาดนิดหน่อยในช่วง6เท่าไทเบรกแล้วก็มา10แต้มคือช่วง10แต้มเนี่ยมันเหมือนกับอะไรก็คือเหมือนกับฝั่งเขาเสิร์ฟดีด้วยแล้วเราก็เริ่มเสิร์ฟไม่ค่อยลงแล้วก็ไปเราเซ็นเสิร์ฟในการเสิร์ฟเพื่อเสิร์ฟก็น้อยลงครับเลยสุดท้ายก็เลยแบบว่าแพ้เข้าไปหลับผมเองรู้สึกว่าเกินเป้ามากครับคือเราสองคนก็ไม่เคยเล่นกันด้วยแล้วก็มาเล่นในแมตช์นี้ซึ่งมันเป็นแมตช์ใหญ่ด้วยแล้วก็เราสองคนก็สามารถที่จะมาถึงรอบรองชนะเลิศได้เราก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับสำหรับตัวผมก็รู้สึกว่าดีฮะเราเล่นกันแมตช์แรกก็ได้แบบนี้ก็ถือโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็รอเล่นเรื่อยๆฝึกเก่งมันไปเรื่อยๆก็ได้จะดีขึ้นกว่านี้นะฮะขอบคุณที่เล่นกับผมครับแล้วก็มันอาทิตย์ดีครับใช่ได้เหรียญครับอาทิตย์ที่ดีอาทิตย์ที่ดีใช่สัปดาห์ที่ดีครับสัปดาห์ที่ดีใช่ได้รอบนี้ก็ถือโอเคฮะใช่ผมคิดว่าเราเสิร์ฟแรกเริ่มมาน้อยลงแล้วก็รีเทิร์นเราอาจจะเสียเยอะขึ้นกว่าเซตแรกแล้วก็ฝั่งนู้นก็เล่นปรับดีมาด้วยครับขอบคุณพ่อแม่กับโค้ชกับสมาคมเทนนิสด้วยครับอ๋อเป็นประสบการณ์ที่ดีครับและก็ชอบมากครับอยากเล่นครั้งหน้าด้วยครับ